สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ Final Fantasy 7 Remake พาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่2กันแล้วนะคะก่อนไปเล่นการขอบคุณสปอนเซอร์นะใจดี GG Kisto ค่ะซื้อเกมแท้ราคาถูกต้องที่ GG Kisto เท่านั้นเด้อแล้วคนแยกกันไปก่อนแล้วขึ้นไปที่รถไฟขบวนสุดท้ายไปรวมตัวกันที่ตู้ขนสินค้าโอเคไว้เจอกันได้โรเจอร์แดดเฮ้ยนี่ฉันต้องการค่าแรงตอนนี้ฉันให้นายแน่แต่ตอนที่เราถึงฐานก่อนนะช่วงนี้ร้อนเงินครับอยากใช้หนี้แหมสถานการณ์ประเทศพี่ไม่ดีเลยเงินไม่ค่อยมีว้าวอุ๊ยตกใจหมดนักๆอุ๊ยนี่มันอะไรอ่ะฉันคงไม่ต้องบอกใช่ไหมว่ามันคืออะไรบอกสิไม่รู้ healing material สินะเอาคลาวรู้เฉยฉันให้นายแล้วกันตอบแทนที่ช่วยฉันไว้ฉันก็แค่ทำตามหน้าที่เท่านั้นน่ะเอาเน่านะตามไว้เถอะฉันโชคดีนะที่มีนายอ่ะเฮ้ยอย่ามาจีบนะการจะอยู่รอดขึ้นอยู่กับโชคชะตาหรือไม่กับทักษะแต่จะมัวพึ่งโชคอย่างเดียวมันก็ไม่ได้หรอกนะข้าอารมณ์คมคายแล้วกันไงก็ขอบใจแล้วกันนายรู้ใช่ไหมว่ามันใช้ยังไงอ่ะนี่เธอรู้ใช่ไหมว่าฉันเคยเป็นใครอ่ะฉันเคยเป็นโซลเจอร์เฟิร์สคลาสใช่นะแต่ฉันไม่รู้หรอกว่ามันใช้ยังไงเดี๋ยวนายจะใส่อาวุธนะนี่ healing material เป็นเหมือนพี่จะเรียกว่าอะไรเดี๋ยวลูกอมแล้วกันโอเคฉันก็แค่อยากจะช่วยเท่านั้นแหละโอ้ก่อนลืมมีบางอย่างพิเศษสำหรับคนกล้าหาญไอ้นั่นน่ะมันใช้ได้ตลอดชีวิตเลยนะเจอกันที่รถไฟล่ะเฮ้ยจริงอ่ะเฮ้ยไปด้วยเดี๋ยวอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวดิฉันหลงนะพี่เดินตามมาไปก่อนสรุปคือเมื่อกี้เขาบอกว่ามันใช้ได้ตลอดชีวิตพี่ก็สามารถเก็บไอ้ลูกฮีลิ่งนี่เอาไว้เออได้อยู่อุ๊ยกล้องซึมเฮ้ยเจสซี่ไปไหนละโคตรเร็วโอ้ยอะไรเอ่ยโหเมืองแบบวินาศสันตโลไม่คือมันขนาดนี้เลยเหรอเราระเบิดเตาปฏิกรณ์มาโกอ่ะนั่นนี่โอ้หุยเฮ้ยแต่ตอนระเบิดมันแค่ตุ้มนิดเดียวเองนะทุกคนพี่ว่ามันพังเพราะว่าเนี่ยแหละไอ้ประธานคนนั้นน่ะมันสั่งให้ระเบิดที่เมื่อพาที่แล้วอ่ะที่พี่ที่บอกว่าพี่ไม่เข้าใจเลยว่ามันทำไมต้องสั่งระเบิดมันกำลังจะใส่ร้ายป้ายสีเราปะเนี่ยเราทำนิดเดียวเองแต่นี่มันยิ่งใหญ่อลังการเหลือเกินโหดูดิเมืองแบบพังแทบจะทั้งเมืองอ่ะไม่จริงใช่ไหมเฮ้ยเหมือนเห็นอะไรแวบเอ๊ะแสดงว่าคราวก็เห็นเหมือนพี่เห็นอะไรแบบโอ้ยนี่มันเซเฟโรธเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนเผื่อใครไม่รู้จักนะเซเฟโรธก็เป็นหนึ่งในSoldier First Class อดีต Soldier First Class เหมือนกันกับคลาวนะแต่ว่าเอ้ยตัวเป็นๆตกใจแต่ว่านางเก่งกว่าคลาวมากเฮ้ยเป็นไปไม่ได้ How まさかどうしてมันไม่น่าจะเขาไม่น่าจะอยู่ที่นี่เอ้ยจอยสันโอ้ my god พี่เดินตามเขาไปเลยนะพี่ก็ไม่รู้จุดมุ่งหมายหรอกแต่ว่าเขาแพลนมาขนาดนี้พี่ก็ต้องเดินตามเขาไปเรื่อยๆโอ้ยคลาวใจเย็นนะคลาวตอนนี้คลาวแบบวุดเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยซิฟิรอสนี่แกยังไม่ตายกันเนาะไหนๆก็ไหนๆแล้วหยุดแล้วคุยกันสิจะเดินหนีทำไมอ่ะโอ้ยมันจะหลอกเรามาฆ่าปะเนี่ยอยู่ในตอกซอกซอยจะไอ
อยู่ในตอกซอกซอยด้วยช่วงนี้ไม่กล้าไอเลยอ่ะไอปุ๊บนี่แบบอุ๊ยฉันเป็นโควิดปะเนี่ยยังไม่ได้ไปตรวจด้วยแต่น่าจะไม่เป็นแหละพี่อยู่กับบ้านทุกวันเฮ้ยพี่ว่าพี่โดนไฟคอกตายมันหลอกพี่มาฆ่าแน่นอนซิฟิรอสเฮ้ยนี่ไงแล้วเวลาเผชิญหน้านายไม่จริงนายตายไปแล้วนี่จริงงั้นเหรอฉันเป็นคนฆ่านายเองกับมือนายไม่จำเป็นต้องมาย้ำหรอกนะมันเคยเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของพวกเราแต่มันก็แค่นั้นและในตอนนี้ฉันมีบางอย่างที่อยากจะถามนายดาวที่เรารักกำลังจะตายอย่างช้าๆเงียบๆและเจ็บปวดนายจะทนดูความทรมานนี้ได้งั้นเหรอคลาวโอ้แกซึงแม่ฮะแม่ฮะที่ดาวกำลังตายจะต้องสูญเสียเหมือนบ้านเกิดของนายที่เพิงไฟลุกโชนเสียงของเธอที่ร้องขอให้ฉันช่วยนายตัวของเธอที่สั่นเทามันมีอดีตร่วมกันว่ะสองคนเนี้ยสิ่งที่เคยผูกมัดเราไว้จะไม่มีอีกต่อไปแล้วแต่ฉันจะต้องมีชีวิตในโลกที่เกลียดชังนี้นี่เลยเป็นสิ่งที่ฉันอยากจะถามนายไม่ต้องห่วงก็แค่เรื่องง่ายๆหนีไปสิคลาวนายจะต้องหนีไปนายจะต้องเอาชีวิตรอดไอ้อย่ามายามเกียรตินะคนอย่างฉันไม่เคยหนีไอ้บัสตาร์ดไอ้ชั่วช้าเอ้าดีอย่างงั้นแหละคลาวเฮ้ยนี่คลาวเห็นไปเองคนเดียวนะไอ้เราก็คิดว่าเรื่องจริงหลงกลัวแสดงว่าคลาวเนี่ยอาจจะพีมาโกไปหรือเปล่านะสูตรมาโกเยอะเกินไปก็เลยแบบSee something. See thing. นี่ฉันเห็นภาพร้อนกันเหรอเนี่ยสงสัยจะดมมาโกมากเกินไปจริงด้วยอีกโซไปกันเถอะมาเรากลับเข้าสู่เมนเควสเรากันต่อนะคือตรงไปพบกับเพื่อนๆที่สถานีรถไฟไปทางไหนก็ไม่รู้ข้างหน้าเหมือนจะเป็นทางตันงั้นเราตอกนี้ไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่าเออใช่นี่แหละมีทางให้เราไปอยู่ขึ้นเลยระหว่างทางก็มีการกระจายข่าวกระจายเสียงของมาโคเอ้ยไม่ใช่ของอะไรวะชินระโอเปอเรเตอร์นะคะจะบอกว่าเมืองที่เราเห็นนะคะเป็นเหมือนเมืองหลักนะคะก็คือเป็นศูนย์บัญชาการของชินระคอมพานีเนี่ย Man what massมันเกิดเรื่องขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยนั่นน่ะสิเราระเบิดแค่นิดเดียวเองเล่าต่อก็คือว่าที่เราอยู่นะคะเป็นเหมือนใจกลางของเมืองเลยที่ตั้งฐานที่มั่นของชินราคอมพานีแล้วรอบๆเมืองที่เราเห็นก็คือจะเป็นเตาปฏิกรนะคะซึ่งเตาปฏิกรเนี้ยมันมีทั้งหมด8ในเมืองนี้นะคะเมืองนี้ชื่อเมืองว่ามิดกาทางนี้ป่ะแล้วคือชาวเมืองที่อยู่ในเมืองหลักมิดการนะคะรวมไปถึงเมืองข้างๆเนี่ยสิ่งเดียวที่จะรับรู้ข่าวสารจากพวกเขาได้เลยก็คือชินระนิวส์นะก็เหมือนง่ายๆว่าจะให้รู้ก็ได้หรือไม่รู้ก็ได้ขึ้นอยู่กับชินระเป็นหลักเลยใครที่เคยดูมาก็จะรู้ว่าชินระเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะคะแล้วแต่ใครที่ไม่รู้ก็เข้าใจคร่าวๆว่าเหมือนแบบใหญ่ที่สุดในโลกของไกอาเนี่ยโลกใบนี้นะพี่มาผิดทางป่ะนี่ไปได้อยู่ถ้ามันยังไปได้เรื่อยๆพี่ก็จะเดินตรงไปเรื่อยๆนะคะไม่รู้อุ๊ยเฮ้ยนี่มันแอริสอะไรอ่ะอีหยังวะอุ๊ยเอ้ามาอีกแล้วเหรอมึงอิซิฟิลอนมึงคือภาพหลอนYou're not real. นายมันอ่อนแอเกินกว่าจะช่วยใครแม้กระทั่งตัวของนายเอง
เฮ้อเป็นไรไหมคะนี่คุณเป็นไรไหมไม่เป็นไรโอฮานะดอกไม้สำหรับคุณค่ะฮานะดอกไม้กันเหรอเป็นของขวัญน่ะมันช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปสิ่งไม่ดียังไงอ่ะก็ช่างมันเถอะน่าถือเป็นความทรงจำก็ได้ก็แค่โชคช่วยฉันได้ยินนะเฮ้ยโอ้โหถามเขาว่าราคาเท่าไหร่กับฉันไม่เอาสาวมาขายดอกไม้ขนาดนี้ถามราคาก็ได้เท่าไหร่อ่ะก็ขึ้นอยู่กับคุณลูกค้าแหละนะในกรณีนี้ถ้ามันอยู่ในบ้านคนรักน่ะมักจะให้สิ่งนี้กันเวลาเขากลับมาเจอกันอีกฟังนะฉันมีเรื่องที่ต้องทำเรื่องที่อันตรายฉันรู้อยู่แล้วล่ะแล้วไงหรองั้นก็อยู่ให้ห่างฉันเอาไว้สิแล้วติดคุณคิดว่าจะมีคนมาพาตัวคุณไปงั้นเหรอใจเย็นนะไม่มีใครมาทำร้ายคุณหรอกเชื่อฉันได้นี่เตาปฏิกรณ์มาโกเพิ่งระเบิดนะเธอก็ไม่ควรออกมาเร่ขายดอกไม้ข้างอะไรวาดเธอช่วยฉันด้วยอุ๊ยเห็นเลยอะไรอ่ะนี่มันแฮร์รี่พอตเตอร์นี่ใส่ผ้าคลุมล่องหนด้วยไม่ใช่ละฟันไม่ตายด้วยนะพวกนั้นเป็นอะไรกันน่ะเป็นตัวอะไรเอาทหารมาอีกไอ้วาวุลองพวกกันเหรอนี่พวกนั้นมองไม่เห็นใช่เธอพูดถูกเฮ้ยเดี๋ยวเอ้าแอลิสยินดีที่รู้จักแล้วเธอหนีไปอย่างนั้นเธอจะไม่เป็นห่วงฉันเป็นห่วงเลยทีนี้แกหนีไปอย่างนั้นได้ยังไงเอาดาบวางบนพื้นซะเดี๋ยวนี้ล่ะโอ้ยเรื่องอะไรอ่ะวางก็กลัวสิเข้ามาคัมมอนฟันแหลกฟันแหลกเก่งกว่านี้มีอีกไหมเอ้ยแกมันตัวประกอบโอ้โหยิงอัดขนาดนี้เลยเหรอยืนใกล้ขนาดนี้เอาปืนตบหน้าเลยดีกว่านะอย่ามายิงกันเลยเรียบร้อยไม่เป็นห่วงอ่ะต้องตามไปไหมเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเซตติ้งเสียงแป๊บนึงนะทุกคนรู้สึกว่าเสียงเพลงจะดังอยู่ไหนเนี่ย System Option Audio Music ลดลงมาเหลือสัก7ละกันป่ะเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ได้เซฟทำไมโอเคเหมือนเสียงเพลงจะดังโอ้โหเพียบใจเอ๋แกจะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นละแม่งเรียกพวกเราต้องการกำลังเสริมเฮ้ยเดี๋ยวนี่ไงอุ้ยตายเลยอย่างแรงฉันเห็นอะไรม่วงๆ What is this อะไรอ่ะ Material dot ดูทางก่อนไปเดี๋ยวเราจะต้องไปข้างล่างข้างบนพี่ว่าข้างล่างหรือว่าเราควรไปข้างบนวะเนี่ยข้างล่างอย่างเยอะโอ้โหจะเย็นๆนะได้ทุกคนเดี๋ยวพี่จัดให้อุ้ยตายอุ้ยตายหมู่ด้วยอย่างดีมาเก่งนะก็เก่งนะก็อุ้ยเลเวลอัพเลเวล9แล้วไปทางไหนต่อโอ้มาไม่หมดไม่หยุดไม่หย่อนฉันหาทางเฮ้ยฉันเจอกล่องละเปิดไม่ได้เป็นกรรมต้องสู้ก่อน
มาอุ้ยตัวอะไรอ่ะปู้พวกนี้มันแพ้ไฟมีบทเรียนลุกขึ้นมาอุ้ยเดี๋ยวจัดการอีกตัวก่อนล้มไปทีล้มไหมไม่ล้มเดี๋ยวเอาตรงนี้มาเอ้ยเอ้าโบไม่โบมีข้างหูมีมาเติมอีกแล้วเนี่ยอย่างเยอะมาเอามาให้หมดยกมาอุ้ยหน้าแดงอุ้ยเดี๋ยวอ้าวกินเลือดก่อนหน้าแดงมีลิมิตมาเดี๋ยวเจออันนี้ลิมิตพังอุ้ยหมดยังเหลือใครเดี๋ยวเจอสกิลขปาบอุ๊ปส์ไม่ถึงเอาใหม่เขินเลยหมดเถอะเมื่อเคลียร์หมดแล้วก็ได้เวลาเปิดกล่องขอโอ้ my god โอเค generate ปีนขึ้นไปเฮ้ยอย่าเดี๋ยวอุ๊ยอย่ายิงตอนนี้อุ๊ยเกือบไปแล้วอะฮึบโอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเจอกล่องข้างหน้าแหมสายตาช่างกว้างไกลฉันเจอล่ะฉันเจอแกล่ะโหแม่งมากันเยอะมากตอนนี้พี่ไม่รู้จะไปทางไหนแล้วเนี่ยได้ทำการหลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือบันไดลงโอ้เจอละโหแล้วเมื่อกี้ข้างล่างมาเติมอย่างเยอะเลยทุกคนต้องไปเจอกันอีกแบบเพียบๆโอเคถึงแม้เกือบลืมเสียงปรื๊ดบันไดเรามาแล้วจ้าจ้าเอ๋แกอยู่ไหนโอ้ my god เฮ้ยมาเดี๋ยววิตัวนี้มันมีเกราะใช้ยังไงเนี่ยเอ้ยฆ่ายังไงเนี่ยสเปลไม่ได้มานาไม่มีเดี๋ยวยังใช้ไม่ได้ใช้ไอเทมก็ไม่ได้ฉันก็จะตายด้วยอ่ะแกคือใครโอ้วิแม่ตีแล้วเด้งกลับมาอีกอย่างโกงพี่ควรจะใช้อะไรกับนางดีใช้ยาใหญ่แล้วกัน เดี๋ยวโอ้โหใช้ไม่ได้อีกเดี๋ยวไปเก็บเกล็ดอีกตัวเด็กก่อนยาเก็บเกล็ดมาตั้งลำตัวนี้มันใช้ยังไงอุ้ยนี่พี่ตีมันไม่ได้อะมันเด้งเดี๋ยวลองใช้ท่านี้ได้ไหมไม่ได้เปลี่ยนมาฮึบเอ้ยโอเคเจอละเราเจอจุดเพราะว่าศัตรูแต่ละตัวมันจะมีจุดอ่อนที่ไม่เหมือนกันเราต้องลองถูกโอ้ยชอบเสียงฟันแบบชิ่งช่ำช่ำแช่มโอ้โหยังจะส่งมาอีกเนี่ยขอให้พี่ไปดีเถอะเฮ้ยโอ้โหเอ้ยวอริดะยาเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหรอบนี้มา2คนยากเลยใช้ท่าเดิมไม่รู้จะได้ผลอีกหรือเปล่าปึ๊บอุ๊ยแรงจัดๆเอาอีกทีเดี๋ยวเอาเอ้ยได้ไฟก็โดน very good ดีที่ได้รู้โอ้โหพี่มาทางผิดปะเนี่ยถามจริงทำไมมันรออุ๊ยข้างหลังก็มีนี่ว่ะมันรอเราตลอดทางเลยอุ๊ยหรือฉันจะมาผิดทางเนี่ยเออเอาตัวนี้ก่อนเออเหมือนตีมันแล้วมันก็กระเด้งมาอยู่นะพี่ว่าพี่ต้องใช้แต่เวทมนต์ละมั้งตอนนี้ใช้ฮีลิ่งก่อนอ่ะเก็บตัวเด็กเก็บตัวเด็กไม่โดนลอยนี่ซื้ออ่ะเอ้ยเกกะสเปลมา very good มาเดี๋ยวพวกแกแล้วนะเดี๋ยวเจอหมดหนักอุ๊ย
อุ้ยฟันแรงเวอร์หมดนี้มันฟันแรงมากแต่ว่าจะเดินช้าหน่อยๆไม่หน่อยอ่ะเดินเยอะเลยเดินช้าเยอะมากเลยกินเลือดก่อนโอเคโอ้โหรอบนี้มีหมาด้วยจัดเต็มจัดจัดจัดเต็มจัดจัดถามว่ากลัวไหมไม่พี่ยอมพี่ใส่สุดอยู่แล้วมันตียากจังโอ้ยตายเผาตายไปเจอเดี๋ยวเจอเผาเจอเผาเดี๋ยวเผาหมูเฮ้ยมีสตันสตันก็ไม่เท่าไหร่นี่นะปะโถเอ๋ยเฮ้ยฉันเจอกล่องทุกคนแวะเล่นจริงนี่แวะเยอะมากเลยนะไม่รู้ว่าทุกคนจะได้เห็นเปล่าเพราะอาจจะตัดไปบ้างแต่กล่องเยอะต้องเก็บอะเพราะว่าเราใช้เลือดเยอะมากอะลุยต่อไปเฮ้ยนี่มันโอ้โหโอ้ยมาเต็มเลยทีนี้โอ้โหมาทั้งคันรถคันเล็กคันใหญ่นี่มาเพราะว่าเราคนเดียวคลาวแกมีสกิลหมู่ไหมแบบอันติอันติพุ่งเดียวอ่ะไม่มีสินะโอเคได้แต่เวียงดับไอ้พวกนี้มันต้องเจอปุ้งจัดไปจัดสเปลไปไฟเผาเบิร์นวอริดะโอ้ยมานาหมดข้างหลังอีกเป็นกองทัพวิเลเวล10แล้ววิโดนอะไรอะอยู่ๆเลื่อนรถคิลมาฮีนก่อนนี่ติดอีดาบไอติดอีโล่อีบ้าปุ้งดีมากอุ๊ยแกนี่มันเดี๋ยวริ้วล้อก่อนเอาริ้วล้อก่อนพี่จะลองอีกทีถ้าเกิดพี่ไม่ใช้ท่าแล้วถ้าเกิดเราเข้าไปฟันไอโล่ข้างหลังมันจะเรียบร้อยไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะหาจังหวะหาจังหวะอุ้ยไม่เข้าทำไมมันนอนอยู่หรือเฮ้ยเราฟันตอนที่มันล้มได้อยู่นะทุกคนเข้าอยู่นะคือเราต้องหาจังหวะแบบเข้าข้างหลังมันแทนเว้ยเฮ้ยมันหันหลังให้หันเร็วเหลือเกินนี่เนี่ยจะวางไหมโล่จะวางไหมมาเข้ามาวิ่งมาแย่คือพี่จะกดหลบแล้วพี่ไปดันไปกดตีโอ๊ยตายตายตายเดี๋ยวหลบกันตีหลังตีหลังแตกอะตีหลังแตกวันอะเฮ้ยล้มมันล้มคลาวมันล้มแล้วหมดหนักหมดหนักแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแทงแทงจังหวะนี้แหละอ้าวมานาหมดจังหวะนี้แหละหมดหนักแป๊บฮั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 บสเปลปูจงแพ้ข้าไปซะโอ้โหยังจะมาอีกเหรอเนี่ยโอ้ทุกหน่วยโปรดทราบที่นี่เซกเตอร์8ยูนิต2เราเจอเป้าหมายแล้วเฮ้ยฉันรู้นะว่าคราวอย่ามาเป็นตอนนี้ไม่ได้นะน่าจะเป็นแบบนี้ไม่ได้เฮ้ยอย่าอุ้ยยิงวิลลี่ไม่น่าล่ะพวกนี้ถึงได้เป็นทหารชั้นต่ำชั้นต่ำสุดของแรงอ่ะคือแบบยิงใกล้ๆขนาดยิงไม่โดนอ่ะเดาว่าคลาวคงไม่อยากจะมาอยู่กับพวกเราไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกนะเขาไม่เป็นไรหรอกฉันเห็นเขาต่อสู้แล้วเก่งเป็นผ้าเลยนี่นายคิดจะให้เขามาคอยดูแลเรางั้นหรออุ๊ยอะไรอ่ะเตรียมพร้อมนะคลาวกระเธอนี่ฉันเป็นห่วงนายไปแป๊บหนึ่งเลยเนี่ยเอ๊ะห่วงไปแป๊บนึง
นายมัวทำบ้าในห้องนายอยู่กันฮะก็แค่พาผู้ทหารยามวิ่งรอบเมืองมายังไงก็ต้องลากพวกมันให้ออกจากห่างจากสถานีอยู่แล้วบอกเขาไปเลยว่าเราหลงคลาวบอกความจริงไปเลยชื่อเถียงไม่ขึ้นอยู่แล้วเดี๋ยวก่อนมีเรื่องอยากถามทุกคนหน่อยเคยเห็นทหารที่ล่องหนกันบ้างไหมฮะสวมฮูดเคลื่อนไหวเหมือนสายลมนี่นายคิดว่าพวกนั้นล่องหนกันเหรอตอนแรกก็ไม่เห็นหรอกแต่ตอนที่ผู้หญิงคนนั้นจับมือฉันจะใช้อาวุธใหม่ของชินราหรือเปล่าฮึคงจะตกใจกับภาพหลอนละมั้งช่างเหอะลืมมันไปซะเร็วเข้าไปกันเถอะทำไมไม่เชื่อกันเลยอ่ะเห็นก็คือเห็นปะใช่เพราะมีคำสั่งอพยพหรือเปล่าถือว่าโชคดีเราต้องซ่อนตัวในหมู่คนเยอะอยู่ละไปตู้แรกของรถขบวนแล้วปักหลักกันที่นั่นได้เลยซึ่งก็ต้องรอคุณตุ้มกู๊ดกับตัวชิมัสเฮ้ยเธอสองคนนี้แอบมาคุยอะไรกันในมุมมืดอุ้ยคนอย่างเยอะเลยไม่อยากเดินข้ามผ่านไปเลยจะติดโควิดปะเนี่ยไม่มีหน้ากากมาด้วยหน้าตาดูแบบขยะแขยงเรามากเวอร์อย่ามาผักคนเยอะจัดอะไรวะคืออ๋อรู้แล้วไอ้ขบวนหลังๆมันเป็นขนของก็เลยไม่ค่อยมีคนนะขบวนพวกนี้เป็นขบวนที่แบบคราวมีเรื่องจะให้ช่วยหน่อยอ่ะฉันหยุดคิดไม่ได้เลยอ่ะระเบิดนั่นน่ะไม่น่าจะรุนแรงได้ขนาดนี้เลยมันไม่สมเหตุสมผลนะสละการระเบิดก็มีผลกระทบกับมาโคเธอพูดว่าอย่างนั้นไม่ใช่หรออันนั้นฉันแค่เดานี่แต่ว่ามันคนจะไม่เป็นถึงเพียงนี้นายพูดถึงศัตรูที่ล่องหนเมื่อกี้ใช่ไหมอ่ะเออไม่หรอกฉันแค่กำลังหาข้อแก้ตัวอื่นให้มันดูเหมือนว่าไม่ใช่ความผิดฉันฉันต้องยอมรับผลฉันต้องเรียนรู้และก้าวเดินต่อไปขอบใจนะคลาวที่รับฟังรู้แล้วมันต้องเป็นอย่างที่เราคิดแน่ๆทุกคนมันกำลังใส่ร้ายพวกเราอยู่ไอชินระคนบ้าแบบไหนกันนะที่คิดว่าระเบิดเตาปฏิกิริยาเขายังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการเลยแต่ได้ยินมาว่าน่าจะเป็นฝีมืออวาแลนซ์จริงเหรอพวกนั้นใช่คนที่เคยพยายามฆ่าท่านนายกหรือเปล่าอ่ะไอ้พวกนั้นไม่มีอะไรทำกันหรือไงเฮ้ยซุบซิบรายการทุกคนรู้แค่ว่าอวาแลนซ์ทำไปเพื่อช่วยโลกก็พอนายคิดว่านายเป็นใครกันฉันก็แค่พลเมืองคนหนึ่งที่ทำตามกฎหมายจริงเหรอเฮ้ยอย่าไปกวนตีนเขาดิ ในความคิดฉันนะการระเบิดนั่นเป็นแค่การสงสารส่งไปถึงไอ้ปลิงที่มันคอยสูบเลือดของโลกใบนี้คิดว่าพวกนั้นมันจะเข้าใจไหมฮะได้ยินที่ฉันพูดไหมเนี่ยดาวน่ะไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงหรอกนะก็แค่ร่วมมือกันและแก้ไขไปสิทำแบบนั้นพลเมืองถึงจะช่วยโลกนี้ได้ไอ้ยะโอ้ผู้ฉลาดกว่าเฮ้ยสงครามเย็นงั้นเหรอก็เราเชื่อมันแบบนั้นเนี่ยเราต้องยึดตามมโนธรรมของเราไม่ใช่เหรอนี่พวกฉันว่าเราไปกันเถอะเกี่ยวกาดตอนนี้เรากำลังทำสงครามประสาทอยู่นะกับชินระแล้วพี่ต้องเดินไปไหนเนี่ยคุยได้ไหมนายได้ยินแล้วใช่ไหมไอ้ชินระนั่นได้ยินแล้วเฮ้ยลุงโกนอย่างดังเกรงใจคนอื่นบ้างดิ
กรนดังจัดคุยไม่ได้อือมากำจัดสิ่งที่ขวางทางกันเถอะส่วนตัวแล้วฉันว่าเครื่องนี้มันน่าเบื่อมากเลยแต่ถ้าเกิดมันพอจะช่วยได้ก็ให้มันอธิบายเราละกันฉันต้องบอกพวกเธอกี่ครั้งว่าฉันไม่สนชูชูแค่ฟังเงียบๆก็พอที่เราเห็นคือโมเด็มตัวเมืองมิดกาครอบคลุมเต็มไปด้วยแผ่นเหล็กขนาดใหญ่ที่อยู่ห่างจากพื้นดิน300เมตรที่ตั้งสูงๆนั่นเป็นแหล่งกระจายแสงสว่างให้กับเมืองระบบทั้งหมดคือสิ่งที่ได้จากเตาปฏิกรณ์มาโกและคอยหล่อเลี้ยงผู้คนในเมืองรถไฟจะผ่านด่านตรวจ ID ในไม่ช้าส่วนนี้คือทางรถไฟอย่างที่นายเห็นมันพาเราไปได้รอบๆแล้วครึ่งทางตรงนั้นพวกนั้นจะคอยสแกนบัตร ID กับผู้โดยสารขาออกและขาเข้าวันเดือนปีเกิดสถานที่อยู่อาศัยประวัติอาชญากรรมข้อมูลทั้งหมดนั้นจะถูกอ้างอิงจากฐานระบบของพวกเขาการรักษาความปลอดภัยคงไม่มีทางอื่นอยู่เฉยนะสแกน ID นะไม่ต้องห่วง ID ของพวกเราไรที่ติว้าจะบอกว่าไงดีแค่มีศรัทธาก็ได้แล้วมั้งคงอีกไม่นานกว่าเราจะถึงปลายทางไปพักเถอะจงดูให้ดีเป็นเพราะว่ามันเป็นดั่งเมืองที่ยิ่งใหญ่ของคนข้างบนแต่ผู้คนข้างล่างกลับต้องดิ้นรนที่จะเอาชีวิตรอดชินราดูพลังงานมาโกไปใช้พื้นดินกลายเป็นฝุ่นอากาศเต็มไปด้วยหมอกควันดอกไม้ตายก็แค่ออกจากที่นี่มันใช้ได้กับฉันตลอดเวลา มันก็คงเป็นไปได้ดีถ้านายมีตัวคนเดียวแต่ผู้คนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยไม่ได้มีทางเลือกที่สวยหรูหรอกนะทุกคนพอจะเข้าใจคร่าวๆไหมว่ามาโคคืออะไรแล้วมันทำไมถึงไม่ดีก็คงเหมือนกับรถไฟขบวนนี้ที่มีจุดมุ่งหมายเดียวไม่รู้ว่าเคยบอกไปหรือยังจำไม่ได้นะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าโลกของเรานะคะมีไลฟ์สตรีมแล้วก็ถูกมาโคเนี่ยถูกชินระเนี่ยดึงดูดไลฟ์สตรีมมาใช้เป็นพลังงานมาโคซึ่งยิ่งใช้เยอะโลกของเราก็ยิ่งตายเข้าไปเรื่อยๆตายเข้าไปทุกวันทุกวันนะคะนี่คือสิ่งที่คนกลุ่มอวาแลนซ์ของพวกเรานี่นะคะหวั่นกลัวโฮมสวีทสลัมสลัมที่แสนหวานถึงบ้านแล้วเหรอเนี่ยนี่อยู่ชาลัมชาซาลัมคิดถึงพ่อจังเลยค่ะโอ้ที่รักมาทุกคนกลับบ้านแล้วถึงจุดหมายปลายทางลูเซียฮอตแดมโยโฮในที่สุดเราก็ทำได้เราเข้าใกล้ความฝันขึ้นมาอีกนิดนึงเฮ้ยพวกช่วยเบาเสียงหน่อยได้ไหมผู้คนแอบฟังอยู่นะแกเป็นคนดังคนแรกเลยตอนนี้ก็ไปเก็ต R&R R&R คืออะไรอะ Rock and Roll เหรอพวกนายสมควรได้รับการพักผ่อนป่ะเราทำงานเสร็จแล้วได้เวลาพักผ่อนตกลง R&R คืออะไรอะไว้เจอกันนะที่ Seven Heaven นายก็รู้ใช่ไหมว่าทีฟ้าทำงานอยู่ที่ไหนอย่าให้เธอรอนานซะล่ะเธอกำลังเป็นห่วงนายอยู่ไฮไฮไฮจะได้เจอทีฟ้าทีฟ้าทำงานที่ Seven Heaven อะไรของนางเขาเดินตะโกนไปเฉยเลยไปทางไหนเนี่ยก็คงจะต้องเดินกลับหลังขึ้นไปแล้วก็ตามทางโค้งป่ะกลับหลังแล้วก็เดินตรงตามทางเรามาดูเมืองสิวิไลของสลัมจะบอกว่าคือเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของเมืองหลักนะเมืองมิดกาเนี่ยมิดกาเนี่ยแต่ทุกคนดูสภาพดิมันแบบมันยับเยินพื้นดินที่ไม่มีต้นไม้เลยเนี่ยคือเป็นผลนะคือได้ยินใครที่เคยเล่นก็จะเคยได้ยินคำหนึ่งว่าที่ใดมีเตาปฏิกรมาโกนะที่นั่นจะไม่มีชีวิตเฮ้อมาโกคือเลือดของโลกงั้นเหรออะไรเนี่ยโปสเตอร์สิ่งแวดล้อมงง
ฉันอุตส่าห์ฉีกมันออกไปแต่พวกนั้นก็มันมาแปะใหม่มันก็ไม่มีอะไรจะทำงั้นน่ะฉันหมายถึงนายดูเหล็กพวกนั้นสินายจะบอกว่าฉันไม่ควรก้าวหน้าขึ้นไปอย่างนั้นเอ้ยเฮ้ยเอ้าภาพหลอนอย่างเงี้ยเฮ้ยตัวสั่งเป็นไรปะเนี่ยพวกมาโคจุนใครมาโคจุนใครผลกระทบจากมาโคงั้นเหรอไอ้พวกนี้มาอย่ะหรือว่าเราเห็นเองคนเดียวเอ้ยแต่เอริสก็เห็นนะพวกนายอีกแล้วเหรอนี่ทุกคนจะบอกว่าไม่ใช่ทุกคนในเมืองนะคะที่รู้ว่ามาโคคือเลือดเนื้อของโลกของเรานะก็คือว่าเจ้าบริษัทชินร้านเนี่ยเขาสร้างค่านิยมให้กับคนที่อยู่ข้างล่างนะคะว่าการมาเป็นโซลเจอร์ของชินร้านเนี่ยมันเป็นอะไรที่ฮีโร่มากเป็นอะไรที่เท่มากและส่วนคนธรรมดานะคะจะเห็นว่าการที่ได้ไปทำงานข้างบนน่ะเป็นแบบใส่สูทอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบภูมิใจแล้วมันดูแบบก้าวหน้าในหน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยนะนี่คือเขาสร้างค่านิยมให้คนข้างล่างได้มองแบบนั้นนะก็เลยมีแค่เพียงคนหยิบมือนะคนส่วนน้อยเท่านั้นที่จะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผิดมากเลยนะกับการนำพลังงานมาโคมาใช้เฮ้ยที่ฟ้าคิดถึงจุ้มจุ้มมารินคุณพ่อกลับบ้านแล้วใช่แล้วนางฟ้าของพ่อเป็นเด็กดีหรือเปล่าเนี่ยใช่หนูช่วยที่ฟ้าด้วยแหละงั้นเหรอทำดีมากลูกนายกลับมาแล้วอืมแล้วนั่นไปเอามาจากไหนอ่ะฉันจำครั้งสุดท้ายที่เคยเห็นมันไม่ได้เลยอุ้ยเคิร์นโอ้โหไม่เคยอยากเป็นผู้หญิงคนไหนเท่าทีฟ้ามาก่อนขอบคุณนะอุ้ยอุ้ยเอาดอกไม้ให้สาวอ่ะโอ้ตายแล้วฮะเอาไม่ได้อ่านเลยมัวเขินบาเลตตุนี่ฮานาชิกะฉันมีเรื่องจะคุยกับบาเลตหน่อยอะเขาอยู่นู่นอะโอ้ยตายแล้วมีมนี้คุณพ่อฮะโรงงานมาโคและเบิร์ดทุกคนในทีวีทุกคนเห็นในทีวีกันหมดเลยไม่ต้องห่วงนะลูกพ่ออยู่ที่นี่แล้วปิดทีวีสิแล้วก็ไปนอนกันเถอะคุยกันนี่ท่านนายจะมาเพื่อเงินแล้วก็ไปถามทีฟ้านู่นมาคุยกับเด็กได้ไหมสวัสดีเจ้าหนูพี่หล่อไหมกลัวเฉยเลยเฮ้ยนี่แกทำบ้าอะไรกับลูกสาวฉันฮะพ่อบอกว่าไม่ให้คุยกับคนแปลกหน้าใช่แล้วลูกลูกพูดถูกแล้วเป็นเด็กดีจริงๆเลยมันแบวจังวะไม่หนูไม่เหนื่อยนะหนูอยากจะยุคุยต่อก็ได้จริงสิอยากดื่มอะไรหน่อยไหมไม่อะฉันรอเงินค่าจ้างทวงมาตั้งแต่อยู่ที่นู่นแล้วยังไม่ได้เลยคราวคือว่าฉันมีเรื่องจะคุยกับนายข้างนอกเนี่ยไปเดทกันดีกว่าแหมน่ารักจริงๆเลยคุณพ่อฮะคนตายไปเขาจะกลับมาไหมแน่นอนไปคุยกับทีฟ้าดีกว่าทุกคนก่อนที่เราจะคุยกันเรื่องเงินนะคือว่ามีอพาร์ตเมนต์ที่ว่างอยู่ตรงถนนตรงนู้นน่ะฉันก็เลยคิดว่านายควรจะไปพักที่นั่นก่อนคนที่ฉันรู้จักน่ะเขาบอกว่าเขาจะไม่คิดค่าเช่านายด้วยแหละงั้นเนาะขอบใจนะตามฉันมาสิอยู่ทางนู้นห้อง201อันนี้เป็นห้องที่ฉันนอนไม่ค่อยมีเวลามานักหรอกเพราะว่าฉันทำงานที่นั่นเฮ้ยอย่าบอกนะว่าห้องเราอยู่ใกล้ๆเนาะเฮ้ยกลางคืนกลางค่ำพังกำแพงแม่มอันนี้คือห้องนาย202ไม่ต้องห่วงนะฉันบอกคนดูแลให้แล้วล่ะเธอพูดงั้นเหรอเธอพูดว่าไงอ่ะใช่ก็ฉันบอกว่าเพื่อนของฉันกำลังหาที่พักอยู่มันมากไปงั้นเหรอไม่หรอกขอบใจแล้วนั่นล่ะคือ遅いから
มันดึกแล้วว่ะไว้ฉันจะแนะนำให้ฟังทีหลังพรุ่งนี้แสดงว่าต้องมีความลับมีความลับที่อยู่ในประตูไงทีฟาเข้าห้องแล้วมั้ยวิชวนสาวเข้าห้องเฮ้ยมาจริงอ่ะเฮ้ยปิดประตูเองด้วยโอ้ my gosh มันอาจจะคับแคบไปหน่อยแต่ถ้าเกิดนายอยากได้อะไรไม่หรอกสิ่งที่ฉันอยากได้ตอนนี้ก็คือเงินทวงเงินตลอดเลยฉันรู้แล้วนะแหมติดเงินตั้ง 2,000 บ้าจริงอ่ะนี่คือค่าแรงของนายแค่นี้เหรอ500หรอขอโทษนะฉันจ่ายมันไปกับภารกิจก่อนอะเอ้าแต่ว่าไม่นานหรอกนะเดี๋ยวฉันจะรีบเก็บเงินมาคืนนายเลยแล้วเธอแน่ใจเหรอแน่ใจสิตราบใดที่นายช่วยฉันอะถ้างั้นฉันก็ต้องจ่ายให้นายด้วยลืมมันไปเถอะไม่เป็นไรหรอกแค่ 2,000 ก็พอเอาว่ะนายนี่ดีจริงๆเลยงั้นไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้าที่บานนะขอบคุณนะสำหรับทุกสิ่งฝันดีจ้าเป็นคนดีจริงๆเลยคลาวเงินแค่ 2,000 เท่านี้ไม่รู้ว่า 2,000 ในเกมนี้จะมากมายมหาศาลเพียงใดนะ Sleep type นอนดีกว่าไม่ใช่เฮ้ยโอ้โหความตื่นตัวนี่มันอะไรกันเฮ้ยใครอ้วกอ่ะดูเหมือนว่าจะได้เวลาทำความรู้จักกันละห้องข้างๆเนี่ย Nosy neighbor เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะต้องมีอะไรแน่ๆเลยเฮ้ยเฮ้ยคุณเป็นไรไหมเนี่ยจะเข้าไปแล้วนะคือไรเฮ้ยเอ้าเห็นอีกแล้วกำไอ้ซิฟิรอสนี่แกคราวอย่านะไปข้างในซะปล่อยฉันหน่อยคราวมันเป็นหนักอันเนี้ยลียูเนียนรวมตัวกันกลับมารวมกันเอ้าเอานี่นี่ใช่พวกที่มันในนี่หรือเปล่าที่มันวินวอล์กอ่ะนี่นายทำอะไรมาโก้เนี่ยนี่คือห้องพักเขานะเขามีปัญหานิดหน่อยแต่ว่าเขาไม่ใช่คนไม่ดีหรอกคนที่ดูแลที่นี่ขอให้ฉันมาดูแลเขาฉันจะขอให้นายทำแบบนั้นด้วยได้ไหมอ่ะได้สิโอเคไม่รู้ตกใจหมดนึกว่าใครนอนหลับได้ยังไงในชุดพลุงพลังกุ๊กกิ๊กไม่ลำคาญเนอะนี่น่าจะเช้าแล้วนะคะตุนเช้าตรู่ได้เวลาออกเดินทางไปไหนก็ไม่รู้ป่ะเช้าแล้วคือเพิ่งเห็นเวลาว่าเราเล่นกันมาเนิ่นนานแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวขออนุญาตพักพาร์ทนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะคะกับ Final Fantasy ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ธิสาด้วยนะใครที่เพิ่งมาก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนในการอัพคลิปนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย